รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับแน่นอนเลยต้องมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันวันนี้จะเป็นเมนูสไตล์ของหวานแบบยุโรปเลยนะครับทุกคนคงรู้จัก Apple Strudel นะครับแต่วันนี้ผมกับเชฟประจวบเนี่ยจะมาพลิกแพงนิดหนึ่งนะครับเป็นเมนู Banana Strudel ครับจะอร่อยขนาดไหนขอเวลาเตรียมส่วนผสมสักครู่เดียวนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมารออยู่ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมและมาขอนแก่นทั้งทีพลาดร้านนี้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับกับร้านศรีนานวลเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของอาหารไทยแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามมากทีเดียวครับที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์หาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยครับคุณจอนคุณเป็นเชฟของที่นี่เลยเหรอใช่ครับผมเหรอแล้วคุณช่วยแม่แนะนำเมนูนี้ให้อาจารย์หน่อยได้ไหมคะเมนูนี้เขาเรียกว่าหมี่แกงคั่วปูใบชะพูครับผมคุณผู้ชมครับสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับคุณจอนอาจารย์ขออนุญาตชิมนะได้ครับผมก็จะเป็นพวกเนื้อปูนี่ใส่ปูเยอะมากเลยรสชาติดีมากเลยนะไม่เผ็ดจนเกินไปเป็นแกงคั่วปูใบชะพลูที่อร่อยกำลังดีเลยนะคุณผู้ชมแกงข้นกำลังดีไม่ใสจนเกินไปแล้วก็กลิ่นของเครื่องแกงเนี่ยชัดแต่ก็ยังได้กลิ่นหอมของกะทิอยู่รู้เลยว่าใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่ครับผมที่ร้านเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาครับผมเชฟจอนถ้าอย่างนั้นไปเดี๋ยวพออาจารย์ทานเสร็จแล้วอาจารย์ขออนุญาตดูเคล็ดลับการทำแกงตำรับนี้ได้ไหมครับได้ครับผมได้นะครับผมครับโอเคเชฟลงมือเลยครับครับผมขั้นตอนแรกเราจะใส่เครื่องแกงก่อนนะครับนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับผมทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนฟักผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยใช่ครับแล้วก็ปรุงรส ด้วยน้ำตาลครับน้ำปลาใช่ไหมใช่ครับแค่นี้ครับผมเครื่องที่เราใช้พอเวลาจะรับประทานก็ตักใส่แล้วก็เนื้อปูวางข้างหน้าใช่ใช่แล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปครับผมเป็นอันเสร็จครับผมกับเมนูมีแกงคั่วปูใบชะพูครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟจอนมากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตียังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี
ย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเลยนะครับว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูของหวานเก๋มากๆเลยอย่างบานาน่าสตูดิโอนะครับเชฟประจวบปกติเท็ดดี้เคยกินแต่ Apple Studio วันนี้มาแบบโอ้โหบานาน่าง่ายๆเลยวันนี้เชฟประจวบอยู่กับเรานะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยแล้วกันครับมาโอเคก่อนอื่นนะเราก็จะใส่เนยนะครับโอเคเราใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปในกระทะก่อนนะครับให้เนยละลายนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเกล็ดขนมปังใส่ลงไปครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะใช้เกล็ดขนมปังนะครับแน่นอนเลยนะครับเราเลือกใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกินะครับจุดเด่นของเขาเลยนะก็คือเกล็ดชิ้นใหญ่นะครับทำอะไรก็สวยน่ากินไปหมดเลยเชฟครับปกติเนี่ยเกล็ดขนมปังเราเอามาชุบก่อนทอดนะฮะวันนี้เราเอามาผัดกับเนยนี่คือมันยังไงครับเชฟทำเป็นไส้เป็นไส้ซึ่งอาจจะบอกว่าต้องใช้แป้งอะไรก็เรียกว่าผสมกับกล้วยนะแต่นี้เราก็ไอเนี้ยมันก็จะมีแป้งในตัวที่เขาแบบมันก็ผ่านกระบวนการที่ทำให้มันแห้งไปแล้วนะระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอตัวขนมปังของเราเย็นใช่ไหมครับไม่ต้องถึงที่เย็นมากอ๋อไม่ต้องถึงเย็นอุณหภูมิมันแบบอะไรเขาเรียกว่าอุ่นๆอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเชฟก็จะเลือกกล้วยที่สุกๆหน่อยเนาะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยเราก็เอาเกล็ดขนมปังที่ไปผัดกับเนยเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอ่ะจะดูช่วยเอาลูกเกดใส่อันนี้ก็คือเป็นลูกเกดใส่ลงไปเลยใส่ได้เลยใส่ได้เลยแล้วก็มีเครื่องเทศหอมๆอย่างอบเชยนะครับอันนี้เราก็จะได้ไส้นะที่เราจะไปห่อในแป้งอบครับนะก็คือแทนแอปเปิ้ลเดี๋ยวเรามาใส่ไส้นะครับลงในแผ่นแป้งฟิโลพายกันครับเอาละครับอันนี้ก็คือเราเอาแป้งฟิโลออกมาเป็นแผ่นๆเนาะเทคนิคของลุงเชฟนะฮะก็คือเราจะต้องทาเนยนะครับคือให้เนยละลายเนยอุ่นๆนะเพราะว่าตอนนี้เราห้องแอร์ใช่ไหมเนี่ยต้นเดียวเป็นไข่แล้วเดี๋ยวเราทำต่อไปมันก็จะจับงานยากหลังจากที่เรามีถาดแล้วนะเราก็เอาแป้งที่เราได้มาเนี่ยวางลงไปครับแป้งนี้ก็ต้องทาเนยนะครับไม่งั้นเขาจะแห้งเนาะชั้นหนึ่งเราก็ต้องทาเนยแผ่นที่2เท่าไหร่แล้วเนี่ย3นะ เอาละสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไส้กล้วยมาแทนแอปเปิ้ลห่อไปโอเคเอาละได้ละครับหอมไออบเชยนะหลังจากที่เราใส่ไส้กล้วยเรียบร้อยแล้วเราก็ม้วนครับนะตอนนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วแป้งมันจะกรอบเพราะว่าเราได้ทาเนยจนตัวแป้งของเรานุ่มแล้วม้วนง่ายเลยโอเคเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้าเตาอบเราก็ต้องทาเนยเพื่อให้มันคิดดูนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวตัวแป้งนี่จะกรอบแล้วก็หอมเนยมากๆเลยแล้วก็ที่เราเรียงเป็นชั้นๆเนี่ยแป้งมันก็แยกเป็นชั้นๆเหมือนกันนำเข้าเตาอบนะครับคุณผู้ชมประมาณ 10-15 นาทีนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำซอสกะทิกันครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำตัวซอสกะทิของคุณเชฟกันอันนี้ก็ผมก็วานิลาซอสนี่ แทนวานิลาซอสไปเลยนะครับ ส่วนผสมหลักขาดไม่ได้เลยนะครับเชฟนี่เลยนะฮะนี่เลยครับมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูครับนี่แหละครับมิตรผลปี๊บนะครับโอ้โหดูสีสวยตักง่ายจริงๆนะครับผมขออนุญาตใส่ลงไปก่อนเลยโอเคครับและแน่นอนนะครับซอสกะทิเราก็ต้องมีกะทิคุณภาพดีนะครับนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับนี่เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกมั่นใจได้เลยนะฮะว่าคล้ายกะทิคั้นสดจริงๆแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้านะครับนิดนึงนะแล้วก็ตัดเค็มแบบไทยๆนะครับเกลือป่นนะครับเรียบร้อยครับส่วนผสม4อย่างเท่านั้นเดี๋ยวเราจะคนน้ำตาลกับกะทิอะไรกับแป้งนี้ให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเปิดความร้อนอ๋อคือคนก่อนแล้วค่อยเปิดไฟพอดีเราเปิดแล้วไฟร้อนกะทิร้อนนะเดือดเอาน้ำตาลไม่ละลายแป้งก็เป็นเม็ดๆไม่ได้เลยนี่การทำซอสนะฮะทุกอย่างควรจะคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟเหลือส่วนไม่มากแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดไฟได้เลยครับผมดูสีสันแล้วแบบน่ากินมากเหมือนแบบน้ำกะทิในแบบแกงบวชเลยอันนี้ก็แล้วแต่เทรนที่เราจะใช้อะ
าจจะทำเสิร์ฟกับไอติมกะทิก็ได้ได้หมดเลยพริกแพงได้จ้าเราคนจนเขาละลายเนาะแล้วเดี๋ยวพอเริ่มเดือดก็จะเริ่มข้นเนาะก็จะเป็นซอสครีมครับพอเดือดแบบนี้แล้วเริ่มข้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยโอ้กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เหมือนที่กินกับลอดช่องเลยลุงเชฟโอ้โหอ่ะซอสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวบานาน่าสตูดิโอของเราเนี่ยอบอยู่กำลังจะเสร็จละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือบานาน่าสตูดิโอของเราครับอบออกมาแล้วโอ้โหดูกรอบมากเชฟค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะหั่นแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟมาโอ้แล้วข้างในดูไส้นะฮะน่ากินมากก็จะมีกล้วยนุ่มๆนะครับแล้วก็จะมีลูกเกดด้วยเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงอันนี้ก็อยู่ที่ดีไซน์ที่เราจะแต่งนะโรยหน้าด้วยไอซิ่งนะครับเอาล่ะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ก็ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่นะครับสีเขียวๆ1ช่อไปเลยแล้วก็โคโคนัทครีมโคโคนัทของเราเป็นเมนูของหวานที่โอ้โหหรูหรามากๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของหวานเก๋ๆของเราในวันนี้นะครับ Banana Strudel ครับช่วงหน้านะครับสำหรับกูรูมืออาชีพนะครับจะมีอะไรดีๆมาฝากกันเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำมัฟฟินบลูเบอรี่มาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำมัฟฟินบลูเบอรี่แบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำมัฟฟินบลูเบอรี่เริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งขนมปังนมผงผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่นมข้นจืดเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเติมแป้งที่เตรียมไว้คนต่อจะเป็นเนื้อเดียวกันใส่บลูเบอรี่แช่แข็งคนให้เข้ากันจากนั้นใส่กลิ่นบลูเบอรี่คนส่วนผสมต่อจนเข้ากันอีกรอบตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แต่งหน้าด้วยบลูเบอรี่สดและน้ำตาลทรายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะมัฟฟินบลูเบอรี่สูตรนี้เป็นขนมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นของบลูเบอรี่เนื้อฉ่ำๆเพราะเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลที่ทำให้ทั้งเนื้อขนมและเนื้อผลไม้เงาสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นและที่สำคัญทำง่ายมากๆและช่วยเพิ่มมูลค่าของเมนูยิ่งขึ้นบลูเบอรี่มัฟฟินสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้10ชิ้นมีต้นทุนรวมทั้งหมดอยู่ที่144บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ชิ้นอยู่ที่14บาทค่ะครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด
ฟลุตตามินาทรีดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิ้ลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดคัดลูกเกดโอ้โหมันต้องพรีเมียมเจ้ลูกเกดของเรานี่ต้องเม็ดโตๆการเกินต้องไม่มีนี่พรีเมียมจริงๆหม่อมี่นี่สูตรเด็ดของหม่อมี่เลยต้องพรีเมียมตั้งแต่วัตถุดิบคุกกิ้งกูรูวันนี้เราจะมาสอนคุณผู้ชมคัดลูกเกดไม่ใช่ผมก็คัดของผมคุณก็ขายของคุณสิอ๋อกูรูอาชีพวันนี้จะให้นานาขายฟรุตเค้กแนะนำขนมอร่อยๆ อย่างฟรุตเค้กกับคุณผู้ชมดีกว่าแต่ก่อนจะแนะนำคุณก็มีสตอรี่ปูมาผมคำของผมอยู่คุณเข้ามากล้องก็เข้ามาให้ผมทำยังไงโอเคแล้วนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่คือผมจะบอกว่าฟรุตเค้กเนี่ยส่วนประกอบของเรามีผลไม้หลายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็เนี่ยอย่างลูกเกดลูกเกดนี่เราก็เป็นลูกเกดคัดพิเศษพรีเมียมมาอยู่แล้วนะเนี่ยสังเกตดูคุณผู้ชมนะชิ้นใหญ่ๆเม็ดโตๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะแต่คืนนี้เราซื้อมาพรีเมียมแล้วของเขาดีแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าบางทีมันอาจจะมีก้านเล็กๆถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่เราก็ไม่อยากให้แบบเข้าปากปุ๊บกรุบกรุบนิดนึงกับคุณผู้ชมไม่เอาเลยเราอยากให้แบบกินปุ๊บนุ่มละลายในปากเราเลยต้องมานั่งคัดทีละอย่างเรียกได้ว่าของทั้งหมดที่เราเลือกใช้เป็นของพรีเมียมเพราะเราอยากให้ทุกคนได้ทานของที่เหมือนกับที่พวกเราทานกันเองที่บ้านใช่อันนี้ลูกเกดดำนะวันนึงลูกเกดเหลืองอีกวันนึงเนี่ยส่วนผสม10อย่าง30อย่างก็เดือนนึงถึงผลิตได้ก้อนนึงไม่ขนาดนั้น อันนั้นไม่ใช่เราก็มีคนคัดกันหลายคนแต่มาตรฐานเดียวกันมั่นใจว่าของที่ออกมาแล้วเอามาทำฟุตเค้กนี่คือต้องดีที่สุดสะอาดที่สุดแล้วก็มีมาตรฐานที่สุดนะครับอ่ะขอขายของตรงๆอ่ะคัดลูกเกดขนาดนี้เราเอาลูกเกดตัวที่คัดเนี่ยค่ะมาทำฟรุตเค้กฟรุตเค้กของเรามี2ตัวคุณผู้ชมมี2ตัวที่ขายดีมากๆออกมาเสร็จแล้วผลิตเท่าไหร่ทุกคนก็แบบรีเควสตลอดเวลาใช่ครับตัวแรกที่ออกมาก่อนเนี่ยเป็นฟรุตเค้กออริจินอลนะคะกระป๋องแดงแบบนี้นี่กล่องนี้นะคะแบบนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยพรีเมียมตรงที่ว่าผลไม้แน่นฉ่ำรสชาติหวานพอดีใครที่ชอบทานฟรุตเค้กหรือเป็นแฟนๆฟรุตเค้กเนี่ยนะคะซื้อตัวนี้ไปไม่ผิดหวังเลยจะซื้อกินก็ได้ซื้อแจกก็ได้เพราะว่าราคาก็สบายๆครับซื้อง่ายขายคล่อง850บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับผมค่ะส่วนอีกตัวนึงของเราเนี่ยนะคะเป็นตัวที่พรีเมียมขึ้นมาหลายคนบอกว่าฟรุตเค้กมีรสหวานแน่นอนค่ะรสหวานที่เกิดขึ้นเกิดจากการหมักผลไม้แต่หลายคนเนี่ยกังวลใจเรื่องการรับประทานน้ำตาลทรายเนื่องจากกำลังควบคุมน้ำหนักบ้างเป็นเบาหวานบ้างเจ้าตัวนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกมาค่ะเป็นฟรุตเค้กสูตรหวานธรรมชาติตัวนี้เนี่ยหวานธรรมชาติมันคือหวานจากอะไรล่ะเราใช้น้ำตาลจากอินทผลัมแล้วเราก็ใช้น้ำผึ้งที่สำคัญในฟรุตเค้กตัวนี้มีเนื้ออินทผลัมอยู่ในนั้นด้วยรวมถึงผลไม้ที่ใส่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาจากตัวปกติทั้งแอปริคอตทั้งสตรอเบอรี่เรียกได้ว่าผลไม้ที่ใส่ในนี้เป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้อบแห้งไม่ใช่ผลไม้เชื่อมเพราะฉะนั้นรสชาติที่หวานจะหวานอ่อนมากๆแล้วก็ไม่ได้เติมน้ำตาลทรายเพิ่มเลยคุณราคาตัวนี้ก็จะสูงกว่านิดนึงคือ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแหมน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะครับสั่งยังไงบ้างครับเนี่ยถ้าสนใจนะคะอยากสั่งฟรุตเค้กของเราทักเข้ามาได้เลยค่ะที่026827644หรือ092-265-8968แต่ถ้าใครถนัดแชทหรือก็อยากคุยกับแอดมินของเราเนี่ยนะบางครั้งก็จะมีนานาเท็ดดี้เข้าไปช่วยตอบด้วยสามารถทักไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดหรือ Facebook แอดยิ่งสักฟู้ดเช่นกันค่ะมีแอปข้างหน้าด้วยนะครับย้ำกันอีกทีนะคุณผู้ชมนะฟรุตเค้กอร่อยๆนะครับที่พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบแบบนี้เลยนะครับหมักบ่มในสูตรเด็ดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทำออกมามี2รสชาตินะรสแรกนะครับรสต้นตำรับนะครับสีแดงแบบนี้นะครับหวานหอมกลมกล่อมกำลังดีมีผลไม้เชื่อมอร่อยเต็มคำนะครับ850บาทหรือว่าจะเป็นรสหวานธรรมชาตินะครับสีขาวแบบนี้เลยเป็นผลไม้แห้งไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับหวานจากธรรมชาติจริงๆนะครับ1,500บาททั้ง2แบบทั้ง2รสชาตินะครับอร่อยการันตีโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมส่งตรงถึงบ้านคุณนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับ
หลายคนซื้อฟรุตเค้กไปแล้วเปิดกล่องออกมาเป็นแบบนี้ฟรุตเค้กของเราจะห่อในถุงสุญญากาศแบบนี้นะคะไม่มีอากาศเข้าเพื่อให้คุณภาพของของเราเนี่ยอร่อยจากตัวเราจากต้นทางไปถึงปลายทางคือมือคุณได้ไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอาแช่เย็นนะคะสัก3ชั่วโมงเพื่อให้ขนมของเราเฟิร์มหน่อยแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแนะนำนะคะให้เปิดถุงเสร็จแล้วแบ่งทัพเปอร์แวร์เป็น2กระปุกครับหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำนะคะ1กล่องใส่ช่องแช่แข็งเก็บได้นานเกิน3เดือนเลยอีก1กล่องเก็บช่องธรรมดานะคะอยากทานเมื่อไหร่เนี่ยก็หยิบออกมาเอาเข้าไมโครเวฟสัก10วินาทีคุณจะท็อปด้วยไอศกรีมคุณจะทานคู่กับชาร้อนกาแฟร้อนอร่อยมากๆเลยเป็นหนึ่งในขนมที่เรียกได้ว่าทานเสร็จแล้วชื่นใจครับคุณผู้ชมคะกูรูมืออาชีพในรายการคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะเราสองคนจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเยอะแยะเลยอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้นานาเท็ดดี้และเชฟประจบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนนะครับมากับผมเท็ดดี้วันนี้มาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับกับเมนูอร่อยๆนะครับอย่างชิลลี่คอนคาร์เน่ครับปกติเนี่ยเมนูนี้จะเป็นเนื้อวัววันนี้เชฟประจวบนะครับเปลี่ยนมาเป็นเนื้อหมูครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เขามาพร้อมกับเค้กทุเรียนที่บอกได้เลยว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับอาจารย์ครับเมื่อตัดออกจากห่อสุญญากาศคุณผู้ชมก็จะได้เค้กที่เป็นลวดลายมาร์เบิลชวนรับประทานแบบนี้